าพเธอละขึ้นมาทุกครั้งที่หลับตาฉันไม่รู้ว่าตัวเธอนั้นมีค่าแต่เธอคุยกับฉันเอาไว้ขั้นเวลาฉันมันธรรมดาเลยแค่คนนอกสายตาทุกครั้งที่คุยกับเธอไม่เคยทักมาก่อนจะมอร์นิ่งกู๊ดไนท์ก็ฉันไงที่ทักก่อนว่าไปความสัมพันธ์ของเรามันดูซับซ้อนได้แต่หลับตาภาวนาก่อนนอนทำดีก็เท่านั้นก็เพราะว่าฉันไม่ได้สำคัญอะไรแต่ยังอยู่ตรงนั้นคุยอยู่ทุกวันถึงไม่รักกันก็ไม่เป็นไรจะวันไหนเธอก็ไม่เคยว่างจะวันไหนเธอก็มีแต่ข้ออ้างไปหาเพื่อนได้ไม่มาหาฉันบ้างไม่เคยสนใจไม่เคยอยู่เคียงข้างจะวันนี้วันนั้นหรือวันไหนฉันต้องทำยังไงจึงเป็นที่หนึ่งในใจฉันก็รักของฉันไม่อยากบังคับใครอยากให้ประทับใจแต่ก็ไม่มีใครรับไปทำดีก็เท่านั้นก็เพราะว่าฉันไม่ได้สำคัญอะไรแต่ยังอยู่ตรงนั้นคุยอยู่ทุกวันถึงไม่รักกันก็ไม่เป็นไร